ไม่ชอบตื้อไม่ชอบง้อไม่อยากไม่ชอบไปตื้อคนไม่ชอบไปง้อคนอย่างธุรกิจนี้ทำได้ไหมทำได้ไหมคะพี่ไปเพราะว่าน่าจะพี่ไปน่าจะเป็นคนไม่ชอบง้อคนเหมือนกันนี่ก็จริงๆถ้าถามพี่ไปนะครับจริงๆเนี่ยพี่ไปว่าตื้อกับงอนเนี่ยจริงๆถ้าถามผมนะจริงๆอยู่ที่มุมมองเนาะนุ้ยเนาะจริงๆก็คือคำว่าตื้อเนี่ยสมมุติวันนี้ผมบอกทุกคนว่าทุกคนครับเดือนนี้ช่วยซื้อรีบอนของผมหน่อยเนี่ยผมซื้อแบบซื้ออยากให้ทุกคนซื้อรีบอนกับผมผมว่าอย่างเงี้ยมันนอกจากเสียภาพลักษณ์แล้วก็ต้องไปตื้อไปงอด้วยจริงๆบนโลกใบนี้ไม่มีใครอยากเขาเรียกว่าอยากทำให้เราเสียทำให้คนอื่นเสียความรู้สึกกับเราแล้วเราก็ไม่อยากให้ใครมาทำให้เราเสียความรู้สึกเพราะฉะนั้นวันนี้คำว่าตื้อกับงอเนี่ยมันอยู่ที่เจตนาตั้งแต่แรกครับคือถ้าเราถามโค้ชของเราหรือเราไปชวนคนใหม่แล้วคนใหม่บอกว่าไม่อยากตื้อไม่อยากงอบางทีเราต้องเช็คก่อนนะถ้าถามผมนะเราทำพฤติกรรมนั้นอยู่หรือเปล่าเวลาเราไปชวนคนเนี่ยหลายๆคนชอบบอกโอ้โหพี่สินค้ามันดีช่วยผมซื้อหน่อยช่วยผมซื้อหน่อยนะพี่นะสินค้าไม่ดีจริงๆอย่างเงี้ยเรากำลังทำอยู่ครับพอเราทำอยู่แล้วเราไม่รู้ตัวคนของเราก็เลยรู้สึกว่าเราอ่ะกำลังไปตื้อเขาก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าทำธุรกิจแบบเนี้ยเขาไม่อยากตื้อแต่ส่วนใหญ่เราจะไม่เจอคำถามนี้เลยนะครับถ้าเราอ่ะไปแบบสมาร์ทจริงๆก็คือเราไปว่าเราอ่ะมีดีอะไรเราไปเรามีสินค้าอะไรที่ทำให้เขาอะสนใจอยู่แล้วและสามารถตอบโจทย์เขาได้ผมว่าสิ่งนี้ครับคำตอบตื้อกับง้อจะไม่เกิดขึ้นมันจะกลายเป็นว่ามันจะเป็นตลาดธรรมชาติครับใช้ดีบอกต่อได้จริงๆแต่ยังไงถึงให้เราทำดีแค่ไหนก็จะเจอคนที่คิดไม่ดีกับเราน้องมาตื้อน้องมาง้อเพราะนั้นส่วนตัวผมเวลาผมเจอลักษณะแบบนี้ผมจะผลักออกนิดนึงเสมอครับสมมติเนี่ยดูหน้าตาดูสีหน้าดูแบบทำหน้าตาเหนือเราเคยเห็นคนลักษณะแบบนี้ไหมคือแบบกูรู้ดีขายเลยไหมดีลดไขมันแค่3 เดือน60,000ยังไงก็เจอคนกลุ่มนี้ผมบอกเลยว่าเราต้องจิตแน่งเขาเรียกว่าจิตแน่วแน่แล้วก็เข้มแข็งนิดนึงให้เราทำหน้านิ่งๆแล้วเราก็พูดกับเขาว่าไม่เป็นไรครับปิดแฟ้มเลยนะรอเลยปิดแฟ้มหยิบของใส่กระเป๋าเลยเก็บของแบบเก็บเลยนะอย่าคิดว่าเราจะต้องแบบง้อเขาอ่ะเราเก็บเลยบอกแล้วทำหน้านิ่งๆแล้วบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเลยเฮ้ยไม่ซีเรียสเพื่อนเฮ้ยดูนายแบบเฮ้ยดูนายเหมือนแบบนายจะเกรงใจเราปะวะเฮ้ยที่คุยมาทั้งหมดเนี่ยเอาจริงๆด้วยโปรเจกต์เนี้ยที่เรามาบอกนายที่เรามาบอกเธอที่เรามาบอกพี่เนี่ยเพราะเราอ่ะเชื่อว่าธุรกิจเนี้ยมันดีแต่ดูแล้วว่าเหมือนนายจะแบบเกรงใจเราดูนายจะแบบกังวลใจว่าเฮ้ยต้องมาตื้องอแล้วต้องทำธุรกิจแนวนี้เอาตรงๆเลยนะเว้ยธุรกิจเนี้ยเดี๋ยวนายรอดูขอเวลาไม่เกิน 3-5 เดือนเดี๋ยวเราจะกลับมาใหม่เว้ยแต่นายไม่ต้องสมัครนะนายไม่ต้องซื้อนะเพราะธุรกิจเนี้ยถ้าเราอะยังรู้สึกว่าเราไปตื้อกับงอเขาก็จะมีความกังวลใจว่าเขาไม่อยากทำแต่ถ้าเราสมาร์ทมากเรารู้สึกว่าเราเข้มแข็งนะเราแบบเก็บของแล้วเราคุยเรื่องอื่นเลยบอกเฮ้ยไม่เป็นไรเฮ้ยธุรกิจนี้ไม่ต้องทำแต่ถ้าวันนึงอะนายรู้สึกได้ยินเลกาซี่จากใครก็ตามนายได้ยินสินค้าตัวนี้จากใครก็ตามให้นายนึกถึงเราแล้วกันเว้ยคือเราอะแค่รู้สึกว่าเราอะจริงจังกับธุรกิจนี้แล้วเรารู้สึกอยากหาคนที่ร่วมธุรกิจกับเราจริงๆเพราะเราเชื่อเลยว่าไม่เกิน 3-5 ปีทำหน้าเหนือเลยนะไม่เกิน 3-5 ปีเว้ยเราจะมีรายได้หลักแสนในอนาคตเหมือนที่ปีการชอบแบบพยายามพูดว่าฉันจะสำเร็จฉันสำเร็จแม้วันแรกเขาก็ยังไม่สำเร็จนะแต่ความเก่ากับความเหนือของเขาอะมันทำให้ใครบางคนเนี่ยรู้สึกว่าธุรกิจเนี้ยน่าสนใจเพราะฉะนั้นเวลาเราไปเจอทีมงานที่ตื้องอบางทีให้เช็คพฤติกรรมเขาก่อนครับอย่าเพิ่งบอกอย่าเพิ่งสอนว่าจ้องไปตอบข้อตัวอย่างยังไงผมว่าบางทีพฤติกรรมของเขาไปง้อกับตื้อจริงๆไปยัดเยียดของจริงๆคนรอบข้างเขาเลยรู้สึกว่าธุรกิจนี้ไม่น่าทำไม่อยากทำแต่เชื่อผมครับพอเราอ่ะมีความเก่ามากพอแล้วเราเชื่อว่าถึงเขาไม่ทำเราก็สำเร็จถึงเขาไม่ซื้อเราก็ขายได้ผมบอกเลยว่าคนนั้นจะมาตื้อเราครับเอ้ยไม่พี่ไม่ได้แพมพี่อยากใช้แล้วเอ้ยนุ้ยเอาของมาให้พี่หน่อยนุ้ยพี่อยากกินรีบอนจะขาดแล้วจะมีคนกลุ่มนี้ครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับไม่ชอบตื้อไม่ชอบง้อถูกต้องแล้วพี่ธุรกิจนี้ไม่ต้องตื้อกับง้อแต่ธุรกิจนี้พี่ต้องหาคนร่วมอุดมการณ์กับพี่อยากที่มีสุขภาพที่ดีอยากมีรายได้ไปกับพี่ขอคนตั้งใจกับพี่แค่10 คนเดี๋ยวเรามาปั้น10 คนนี้ให้เขามีรายได้หลักหมื่นหลักแสนด้วยกันเพราะนั้นพี่ไม่ต้องไปตื้อง้อใครเลยครับแต่ให้เขามาง้อกับตื้อพี่ดีกว่าว่าทำไมไม่ชวนทำไมวันนั้นน่ะไม่มาบอกแบบให้ละเอียดว่าธุรกิจนี้มันดีแบบนี้ไม่งั้นพี่ทำกับเราแล้วนะ
เพราะฉะนั้นวันนี้ครับให้สบายใจทุกคนครับเราจะต้องมีคนมาง้อกับมาตื้อเราและเขาต้องมาอ้อนวอนเราด้วยครับว่าธุรกิจเนี้ยสวยแบบโค้ดนุ้ยอ่ะใครๆก็อยากสวยครับหล่อเหมือนโค้ดคิมใครๆก็อยากหล่อเพราะนั้นเดี๋ยวก็จะมีคนมาตื้อกับง้อเราแน่นอนเราไม่ต้องไปตื้อง้อใครนะครับประมาณนี้ครับโอ้โหนี่ชอบมากเลยค่ะพี่ไปถือว่าชัดเจนเรานี่ชอบว่าทุกคนเนี่ยได้คำตอบนะคะคือวันนี้สรุปแล้วว่าในการที่เราอะค่ะไปคอนวินส์หรือไปนำเสนอไปสปอนเซอร์ไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้าจะเป็นการโน้มน้าวใจใครบางคนเนี่ยให้เขาเนี่ยสนใจในธุรกิจเลกาซีสำหรับนี้เองนะคะนี่มองเลยว่าเราต้องอ่านเคสให้ออกค่ะว่าคนคนนั้นเขามีความต้องการอะไรเขาต้องการสินค้าเขาต้องการรายได้แล้วจากนั้นนะคะเราลองหันเหลี่ยมมุมอะค่ะของเลกาซี่บางมุมที่เข้าหาเขาได้ก่อนไม่ว่าจะเป็นสินค้าก็ได้ธุรกิจก็ได้กาแฟยาสีฟันโลออนคือจะเป็นกลุ่มไหนก็ได้ค่ะให้เราเนี่ยเข้าไปนั่งในใจเขาให้ได้ก่อนเข้าไปช่วยแก้ปัญหาให้เขาแล้ววันนี้ล่ะค่ะการนำเสนอของเราที่มันแก้ปัญหาให้เขาอะเขาก็จะซื้อไอเดียเราอย่าทู่ซีค่ะอย่างที่พี่ไปบอกธุรกิจเนี้ยเราไม่จำเป็นต้องง้อใครหรือตื้อใครแต่สำคัญที่คุณน่ะรู้หรือเปล่าว่าเคสของคุณน่ะเขากำลังต้องการอะไรในชีวิตอยู่กันแน่เพราะถ้าคุณรู้เอาจริงๆนะคะการสปอนเซอร์การคุยธุรกิจอ่ะแทบไม่นานเลยอ่ะในการนำเสนอโปรดักต์สักอย่างนึงหรือไอเดียธุรกิจเพราะสิ่งนั้นน่ะมันเป็นสิ่งที่เขาต้องการอยู่แต่ถ้าวันนี้เขายังไม่หิวข้าวอะค่ะเราไม่จำเป็นต้องยัดเยียดข้าวให้เขาต่อให้ข้าวของเราจะรู้ว่ามันคือข้าวที่อร่อยที่สุดในโลกแต่สักวันนึงค่ะถ้าเกิดเขาหิวและเรายังยืนอยู่ตรงนี้เรายังยืนหยัดค่ะในสิ่งที่เราเชื่อวันนึงนะคะเขาว่าจะกลับมาเพราะเขารู้สึกว่าเขาอยากกินข้าวกะละมังเดียวกับเรานะคะอันนี้ก็คืออยากฝากเป็นแนวคิดทิ้งท้ายไว้ให้ค่ะ